โอเคครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะฮะเข้ามาสู่การถ่ายทอดสดของช่องดัชเชียร์ชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งครับผมอยู่กับผมอาริฟิล์มครับแล้วก็ยุงครับผมนะก็มาอยู่กับเรา2คนครับเป็นรับหน้าที่เป็นผู้ให้กับวันนี้นะจ๊ะอยู่กับคู่สุดท้ายแล้วรายการ Star Citizen 7รอบกรุ๊ปสเตจวันที่27นะฮะคู่สุดท้ายก็เป็นการเจอกันระหว่างทีม Rock Kiss ครับแล้วก็อาริแอนส์นะฮะนะไปดูคะแนนกันสักนิดนึงนะสำหรับอาริแอนส์ตอนนี้นะฮะก็เล่นไป10เกมนะชนะ8แพ้2นะตอนนี้ก็อยู่อันดับ3ครับสำหรับล็อกคิสนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะก็ล็อกคิสครับตอนนี้อยู่อันดับที่6นะเกมนี้เป็นเกมที่4แล้ว13เกมเขาชนะ7แพ้6นะโอกาสที่จะเข้ารอบนี้ก็เหนื่อยๆอยู่นะนะ อยู่ดูกันทีว่าจะเป็นยังไงครับเกมนี้ล็อกคิสอยู่ทางฝั่งเดอะไดครับแล้วก็อาริแอนอยู่ทางฝั่งเดอะเรเดียนนะครับล็อกคิสตอนนี้ก็แบน4ตัวเป็นทางด้านเนเจอร์เพจนะฮะวิสครับผมแฟนทอมแอสซัสซินนะฮะแล้วก็คอกเวิร์กทิ้งออกไปเลือก3ตัวเป็นไวเซตนากาเซเลนแล้วก็ควีนออฟเพนครับมี2ตัวพี่เลี้ยงอยู่แล้วแล้วก็ฮีโร่มิดเลนเป็นควีนออฟเพนนะจ๊ะสำหรับอาริแอนตอนนี้ก็แบน4ตัวไปแล้วเป็นไลฟ์ซิลเลอร์อัลเวอร์นะฮะดาร์คเซียครับผมแล้วก็ไจโรคอปเตอร์ทิ้งไปนะเลือก2ตัวมาเป็นแบทไรเดอร์แล้วก็เชนครับไม่แน่เหมือนกันว่าแบทไรเดอร์อาจจะเป็นไฮเปอร์บล็อกที่มาเล่นหรือเปล่านะฮาร์ดเลนนะเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งครับผมอาริแอนตานี้นี่ถ้าจะเข้าแกนไฟนอลนี้น่าจะจัดเต็มนะฮะใช่แล้วฮะนะต้องขยับอันดับขึ้นมานิดนึงเมื่อกี้นี่พูดผิดนะฮะอาริแอนนี่แข่งไป11แล้วนะชนะ9แพ้2นะล่าสุดนั่นเองนะลืมอัปเดตใหม่นะตอนนี้ก็อยู่อันดับที่3นะถ้าเขาชนะอีกนี่ก็จะได้ทิ้งห่างจากควอนติกเนี่ยที่ชนะ9เท่ากันเหมือนกันแต่ว่าควอนติกเนี่ยเล่นจำนวนเกมเยอะกว่านะฮะหลังๆก็น่าจะได้เห็นอันนี้แอนส์ครับเล่นมาได้เจอกันทุกวันหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ตอนนี้เลือกตัวที่3มาเป็นโลนดูอิดครับผมก็น่าจะเป็น S4 เล่นแบทไรเดอร์แล้วนะฮะแบบนี้นะฮะแล้วก็แอปเปิลบูด็อกครับเล่นในส่วนของโลนอิดนะนะอินโทรนี่ก็ต้องขอบคุณ ET Teamwork มากๆเลยนะที่ทำมาให้นะฮะแล้วก็ฮีมูก็ไม่ไหวแล้วนะโอเคขอนั่นละฟันดี้ครับนะฮะขอบคุณมากเลยที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะฮะยังเลือกๆกันอยู่นะสำหรับทางหน้าร็อกคิสตอนนี้เขาขาดแครี่แล้วก็ตัวฮาร์ดเลนนะฮะแครี่ตอนนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยก็โอ้เป็นอะเคมิสมาเลยครับนะเป็นตัวแครี่ให้กับทีมแล้วครับเลน3ก็น่าจะเป็นไวเซตนะกาเซเลนแล้วก็อะเคมิสนะฮะตรงกลางควีนออฟเพนฮาร์ดเลนก็ยังรอเลือกกันอยู่สำหรับอาริแอนส์นะตอนนี้ยังขาดพิลิ่ง1ตัวแล้วก็ตัวโซโล่อีก1ตัวนะฮะโอ้แล้วเลือกเทรียนโปรเทคเตอร์ฮะไม่ค่อยได้เห็นเลยนะที่อาริแอนส์จะเลือกตัวนี้มาฮะน่าสนใจเลยทีเดียวเนี่ยน่าจะเป็นแครี่ที่ต้องยืนแรกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเขาเลือกอะไรแต่เป็นทอมแอสซัสซินนี่ก็โดนไปแล้วนะโดนแบนเฉยนะฮะไลท์ดิลแล้วก็ไปแล้วจะโรคอปเตอร์ก็ไปแล้วนะจะเป็นจักรนอนเปล่าเนี่ยแล้วก็แบนแฟนทอมแลนเซอร์ทิ้งไปครับร็อกคิสอาริแอนต้องเลือกแบนตัวฮาร์ดเลนนะฮะแล้วก็แบนบาวตี้ฮันเตอร์ออกไปวีเวอร์ยังอยู่นะฮะตอนนี้ฮะอาจจะเป็นอาริแอนที่หยิบมาเล่นก็ได้นะเหลือกี่คู่คู่นี้คู่สุดท้ายแล้วครับคืนนี้นะคุณจุกคิดว่าเขาจะเลือกอะไรมาครับแครี่ของอาริแอนแครี่นะฮะของอาริแอนใช่ไหมครับใช่อาริแอนยังขาดอยู่นะฮะล็อกกิ๊ดนี่ขาดฮาร์ดเลนนะอาริแอนนะแต่ผมมองว่าวีเวอร์ยังว่างอยู่อาจจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
แต่ล็อกคิสเนี่ยฮาร์ดเลนก็คล็อกเวิร์กโดนไปแล้วนะครับเพลโดนไปแล้วนะครับบาวเตนเตอร์โดนไปแล้วยังมีบีเวอร์ถ้าจะเอามาแย่งเล่นเองนะสำหรับล็อกคิสนะฮะก็เลือกได้นะครับอยู่ฮาร์ดเลนได้อืมอันลีแอนนี่ดูไม่ออกจริงๆช่วงนี้ค่อนข้างจะอินดี้ใช่ไหมครับ มีคนบอกว่าอามาดอนเมื่อคืนนะฮะโอ้ผมอยากดูจังเลยผมไม่ว่างดูซะด้วยนะเดี๋ยวค่อยไปหาย้อนหลังดูนะฮะเป็นอามาดอนแครีของอาลีแอนส์นะฮะเนี่ยมีเพื่อนบอกว่าเลือกมาเป็นเอลเดอร์ไททันครับผมเป็นตัวฮาร์ดเลนนะหรืออาจจะเอาโลนอิดมาเป็นแครี่หรือเปล่าแล้วก็หาตัวโซโล่ใหม่ตัวหนึ่งฮะยังไม่รู้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่โลนอิดถ้าไม่อยู่เลนเลี้ยงก็เข้าป่าซะมากกว่าหรือเปล่านะไอ้บรอมบอดด็อกนะฮะเคยอยู่ฮาร์ดเลนอยู่เป็นบางครั้งเหมือนกันหาตัวโซโล่แหละนะฮะตอนนี้ไม่รู้จะเอาเป็นอะไรครับมีคนบอกสเวนด้วยนะน่าสนใจเหมือนกันนะฮะแต่คือต้องน่าจะเลือกเป็นตัวชนชนสักนิดหนึ่งหรือว่าพิ้วๆอย่างวีเวอร์เพราะว่าเลือกเทรนโปรเทคเตอร์มาแบบนี้นะฮะนะมีลิฟวิ่งอัมเมอร์อยู่ก็น่าจะใช้ให้เป็นประโยชน์หรือเปล่าเป็นปักขึ้นมาถ้าปักก็อยู่ตรงกลางนะแต่ว่าจะปิดเกมได้หรือเปล่าต้องดูอีกทีนึงนะมีแค่โลนดูอีกเท่านั้นเองดูฮะคิดๆกันก่อนนะอีก45วินาทีนะฮะมันเลนมันค้ำกันอยู่ครับสำหรับแบทไรเดอร์กับโรนดูอิดนะโรนดูอิดก็อยู่เลนเลี้ยงได้อยู่ฮาร์ดเลนได้ครับตรงกลางก็ทำได้เหมือนกันนะแต่ว่าเจอควีนออฟเพนก็ไม่น่าจะเอาไปอยู่ตรงกลางอยู่แล้วก็ตัดกลายไปเป็นตัวฮาร์ดเลนกับเลนเลี้ยงนะสำหรับแบทไรเดอร์ก็สามารถอยู่ฮาร์ดเลนกับเลนกลางได้ครับแต่น่าจะเอามายองตรงกลางเพราะว่าเจอกับควีนออฟเพนนะดูกันว่าตัวสุดท้ายจะเป็นอะไรครับน่าจะเป็นตัวชนชนหน่อยนะจั๊กก็ได้ฮะไหนฮะเนี่ยมีคนบอกว่าสเปกเตอร์อ่ะก็ได้อยู่นะฮะสเปกเตอร์นะโอเคเหมือนกันนะฮะอุ้ยเหลืออีก2วินาทีอ้าวแล้วเลือกเป็นจักรนอตฮะเนี่ยก็น่าจะเอามารีบๆเดินเกมก่อนแล้วให้โลดูอิดฟรีฟาร์มหรือเปล่าF4 เลือกแบทไรเดอร์มาแบบนี้ก็ยืนกลางอยู่แล้วฮะเนี่ยแล้วก็ตัวถนัดของแต่ละคนกันไป EGM ก็น่าจะเป็นทรีโอเพลเตอร์หรือเปล่าเนี่ยไอ้บลูด็อกเล่นโลดูดไปแล้วนะตอนนี้ริงเนี่ยพีเบอร์ลี่ก็มาทันทีเลยครับไอแอนลงสนามเนี่ย สวัสดีด้วยนะฮะแฟนเอ็กเก้นะใช่ไหมรอเลือกตัวอยู่เลยฮะนี่เขาเถียงกันหรือเปล่าเนี่ยนะสองคนนี้เนี่ยยังไม่เลือกนะฮะเถียงกันอยู่เล่นเบื่อแล้วแล้วยังไงเอ็กเก้ก็จับเชนมาจนได้นะฮะโอเคเราก็มาดูชื่อผู้เล่นแล้วก็ฮีโร่กันก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับทางด้านอาริแอนส์ครับตอนนี้อยู่ทางฝั่งเดอะเรเดียนมีโลด้าเล่นจักรนอตครับเอเวอร์บล็อกเล่นในส่วนของโลนดูอิดนะS4 เล่นแบทไรเดอร์เอเก้เล่นเชนแล้วก็สุดท้ายเป็น EGM นะครับเล่นเทรียนโปรเทคเตอร์อีกฝั่งนึงครับบล็อกคิสนะฮะอยู่ทางฝั่งเดอะไดนะฮะแล้วก็ซีดอยครับเล่นในส่วนของเอลเดอร์ไททันครับโยเล่นไวเซนนะฮะเน็กซัสเล่นอะเคมิสนะฮะแล้วก็บลิสเพอร์เฟคครับเล่นควีนออฟเพนสแตนด์อินแอนดรอยครับเล่นนากาไซเลนนะฮะนะดูเหมือนว่าตัวซับจะไม่ได้ซื้ออะไรให้กับแครี่เลยนะฮะเนี่ยนะแทงกงแทงโก้เลยไม่ให้นะฮะตอนนี้ น่าจะรอ EGM ซื้อให้นะฮะก็พอสเกมกันสักครู่หนึ่งนะน่าจะเป็น EGM เนี่ยที่หายไปยังไม่ได้เลือกตัวเลยนะฮะอ้าวหลุดปะเนี่ยเมื่อกี้มีแอบหลุดไปด้วยนะฮะแป๊บหนึ่งเนี่ย
ไปหาไอ้นอลเซอร์เป็นอะไรดีในเจ้าประเภทมิจักกนอตสตอมสปิริตเนี่ยโอ้มีวิงด้วยนะฮะแฮตวิงสวยดีนะฮะเห็นเป็นจิกานอตกับเนเจอร์เพชรนะว่างงานอ้าวแล้วเลือกตัวมาแล้วครับสำหรับทางด้าน EGM นะฮะน่าจะรอ Alliance พร้อมนะฮะแล้วก็พร้อมกันแล้วนะคู่สุดท้ายของวันนี้ครับนะฮะคู่ที่5แล้วในรายการนี้ก็จัดเล่นก็น่าจะเป็น3ล่างครับเป็นทางด้านจักรนอตครับเทียมเดคเตอร์แล้วก็เชนนะฮะฮาร์ดเลนก็เป็นเอเวอร์โบร็อกฮะเข้าไปน่าจะลากคีฟแหละเนาะตรงกลางก็เป็นแบทไรเดอร์ครับ S4 ฮะทางด้านของล็อกคิสก็น่าจะเป็น3เลี้ยงเช่นเดียวกันแล้วเอลเดอร์ท่านน่าจะมาช่วยก่อนตอนแรกนะฮะการดักครีปนะตรงกลางก็น่าจะเป็นใครครับเนี่ยเป็นควีนออฟเพนนะมาช่วยกันไว้ฮะจะได้ไม่โดนดักครีปแต่ว่าเขาน่าจะไม่มาดักอยู่แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวซับจะจัดการกับลูกหมียังไงฮะซนนะตัวนี้นั่งเดินไปหลังป้อมไปลากครีปเลยตรงนี้ปักหวาดเอาไว้ครับจักรนันก็พยายามที่จะมาขู่เอลเดอร์ไททันนะฮะแล้วก็เริ่มเกมกันมารูนจะอยู่ที่ไหนฮะจักรนันอัพเป็นสปินเลยนะเบทฟูรี่นะฮะติดเบทฟูรี่เฉยนะมันไอเทมนะอาเกมิดก็เก็บหรือเปล่าฮะรูนดับเบิลดาเมจมีปวนอีกแล้วใช่แล้วฮะไปนู่นเลยฮะลูกหมีโดลดมุฟสี่กันมานากาเซนก็มีเอเซเน่จับอยู่แล้วฮะแต่ยังไม่จับครับตอนนี้จะเดินอ้อมกันมาลึกกันเลยฮะนี่ก็แทะต้นไม้ไปแล้วด้วยแล้วมีโอ้โหเทียนเบรกเตอร์ลิฟวิ่งอาร์เมอร์มาให้อีกฮะถ้าจะขนาดนี้แล้วก็ฮะเอาไปเลยนะแม่ลากมาแล้วนะฮะตัวพ่อก็รออยู่แล้วก็มาตีกันไปบอยเสียก็มาตามถึงในบ้านเลยนะฮะตอนนี้แม่นะอ้าวแล้วโอ้โหอ้าวหลุดไปฮะบูลด็อกของเรานะแต่หลุดก็ไม่เป็นไรครับทำให้คลิปไหลเข้ามาป้อมอยู่ดีนะงานจะเข้าหรือบล็อกพยายามจะเดินมาตีอาชมิดอยู่ยังไงฮะเกือบเหมือนกันฮะแม่ด้านล่างมาแลกกันอยู่ยังไงมีสปิริตจงอันนี้เป็นเฟิร์สบัตแน่นอนแล้วเป็นเฟิร์สบัตไปจนได้ฮะสีดอยครับผมขึ้นนำมาก่อนครับบล็อกคิสได้กันไปคุณลังแลกกันแลกหมัดอยู่ใช่ไหมบล็อกเพมจะปวดในป่าครับยังเลเวล1กันอยู่เลยแล้วเอาลูกหมีไปปวดอีกหลังไม่มีแทงโก้แล้วนะลูกหมีนะฮะเรามาดักคลิปไว้แบบนี้นี่ครับนี่ฮะโอ้โหนี่คุณทิปเบอรี่เราก็ยังค้างคากับลูกหมีเราเหมือนเดิมนะฮะแม่ไปรีแมตช์กันใหม่ไหมนะจะเอาไปแจกใหม่นะฮะโอ้แล้วนี่คลิปไหลมาลึกเลยครับแต่ลูกมันยังไงจับเอาไว้จังหวะนี้นะก็น่าจะทำอะไรไม่ได้นะติดท้ายไวรอนมุฟสี่กันมาพยายามจะกดดันลูกหมีอยู่ตัวพ่อก็ลากกลับมาแล้วมีกดของไอ้ชาหรือเปล่าพยายามจะไหลลึกเข้ามาแบบนี้แต่ก็ยังไงฮะจะกินลูกหมีอยู่เสกลูกมาใหม่จังหวะนี้ยังไงฮะเดินเข้ามาแล้วยังเลเวล2ยังทำอะไรไม่ได้เท่าไหร่ครับโรนูอิดโดนกดทันเฉยข้างล่างก็มีเรื่องอีกแล้วฮะเอลเดอร์ไททันฮะโอ้โหไม่กลัวเลยนะแล้วแบทก็หยุดเกมไป
จักรนอตเนี่ยโรด้าก็น่าจะไอเทมบั๊กหรือเปล่านะหลุดไปฮะออกเข้าใหม่เป็นลูกหมีที่ไม่รักพ่อเป็นพ่อที่ไม่รักลูกหมีแล้วก็เริ่มเกมใหม่ครั้งหนึ่งฮะยังไงตรงนี้ตีกันอยู่ไม่มีอะไรลูกหมีเดินไล่กันจังหวะนี้แล้วก็ถอยกลับมาลืมเปิดร้านที่ดีนายเฉยนะตอนนี้ก็เป็นอาชีวิตที่นำอยู่ข้างล่างก็ตามมาด้วยจักรนอตกับเชนนะฮะลูกหมีเดินไปเตรียมจะลากอีกแล้วฮะนักกระสิงก็บอกอะไรจะมาลากคลิปตรงนี้ยังไงฮะนี่ก็มาดักคลิปไว้เลยลากอะไรไม่ให้ลากนะฮะเลยถึกทนทายาทครับเซเวอริสแบดตัวนี้แต่ครึ่งหลอดแล้วงานจะเข้าหรือเปล่าจังหวะนี้ยังไงฮะเดินกันอยู่โดนลูกสิงก็มานักกระสิงยังมีเอสเน่ฮะยังไม่ได้จับจังหวะนี้ยังไงเอชมิดมาแล้วเอสเน่ใส่ลูกหมีไปยังเดินไล่กันอยู่จังหวะนี้น่าจะเสียหรือเปล่าโดนมุฟสี่กันมาอีกรอบหนึ่งยังไงฮะโอ้โหไม่รอดแล้วแบบนี้เนี่ยมีโอ้โหแล้วกดลิเบอร์เมอร์ให้ด้วยแล้วก็เรียกกลับรอดเฉยเนี่ยโอ้โห แล้วมีสงครามรูนกันตรงกลางแน่นอนครับจังหวะนี้แบทไรเดอร์ยังไงบลิงมาแล้วเฟรเบกมาอีกทีนึงแล้วแบทก็ได้ปลาตามาจังหวะนี้ยังไงไม่มีมันบลิงไม่น่าจะทันครับพยายามจะแทะต้นไม้ตีอีกทีเดียวแล้วก็ยังไงยังรอดอยู่กดคุณเลยกันมาแล้วยังไงตามอีกแล้วบลิงหลบไปได้ครับผมโอ้โห Dire's Middle Tower is learning to fear เกือบแล้วครับเอาละโดนรถมุสิกันมายังไงบลิงมาจะโดนสายสายไปแล้วก็มีลิเวอร์เมอร์มาช่วยเอาไว้แม่เมื่อกี้ชิงไหวชิงคลิปตอนแย่งรูนกันอย่างดีเลยนะนี่ก็ยังปวนแบบเดิมนะเนี่ยยังไม่เข็ดนะตอนนี้เท่าไหร่แล้วเว็บ3แล้วนะฮะอาร์คิมิดก็ยังร้านฮิตินายนำเหมือนเดิมเดินทางกับปวดในปากกันไปเลเวล3เช่นเดียวกันนะฮะเทียนเปเตอร์เลเวล3เป็นยังไงเอ็กเก้เดินมาตรงนี้เลเวล4เนี่ยแล้วเอาพายุมาลากคลีฟเอาไว้ตรงนี้แล้วฮะสบายกันไปฮะแล้วเอาลูกหมีส่งกลับบ้านไปครับทางด้านเมอร์ดอลบูด็อกนะฮะตอนนี้เงินเท่าไหร่แล้วเอ่ยนะเงิน300เท่านั้นเองโดนสแต็กมา4สแต็กก็เดินถอยกันไปไม่ได้เลือกเป็นสติ๊กนะสำหรับทางด้านควีนน้องเพนนี่จริงน่าจะเลือกนะจะได้เอามาสู้กันได้จากนี้ยังไงฮะเตรียมเอาทาวเวอร์หรือเปล่าครับทางด้านร็อกกี้จากนี้ไงลูกหมีเพนจะลากคลีไปออกห่างๆฮะแล้วโดนจับมาจังหวะนี้ยังไงโดนตีกันอยู่โดนไล่มาแล้วลากคลีไปนู่นเลยฮะเนี่ยก็เอาทาวเวอร์ไม่ได้แล้วครับแบบนี้เจอลากขนาดนี้ยังตามกันต่อไปครับผมโยก็มาดีนายคลีได้ด้วยฮะกดลิเวียเมอร์มาอีกรอบหนึ่งแบทไรเดอร์ก็ได้เท้าฮิวมาแล้วครับบูทฮิววันทั้งนาการทั้งไวเศษดีมากกระลากมาสบายสบายกันไปเนี่ยกลับเข้าเลนมีคลิปมาชนให้จังหวะนี้โอ้โหสบายกันเลยไวเศษเดินเข้ามาฮะรอดีนายหรือเปล่ามารอลากยังไงฮะทางด้านสปีดแบทมาตีกันอยู่จังหวะนี้จะแลกหรือเปล่าครับผมตีไม่ค่อยเข้านะดาเมจไม่ค่อยมีฮะตอนนี้จะเสกลูกหมีมาใหม่เลยครับผมเอาไม่ด็อกด้านบนนี้ก็ชีมันไม่ไหลฮะว่าโดนจับกิฟชนกันมาแล้วยังไงเดินไล่จังหวะนี้เวเซตยังไงตีกันอยู่แต่มันไม่ติดรู้ครับเพราะยังเลเวล4กันอยู่ฮะเนี่ยเกือบเหมือนกันครับไวเซตเลือดเหลืออยู่ประมาณ60กว่านั่นเองเนี่ยมาตามน
วันนี้ยังไงฮะเนี่ยฮาเลนเอลเดอร์ท่านก็กลับบ้านไปเลเวล4เนี่ยตรงกลางเหมือนจะรอซ้อนแก๊งกันอยู่สำหรับทางด้านควีนอฟเฮดถ้าจับได้เดี๋ยวมี2เซนทอร์คอยสตันอยู่แล้วฮะแล้วจับกันมาจังหวะนี้ไงควีนอฟเฮดโดน1สตันยังไงมีอีก1สตันและยังตามเฟเบกแล้วเก็บไปได้ฮะนี่แหละฮะที่รออยู่ครับผมเอ็กซ์เก้ฮะโลด้านี่ปาล์มเต็มโลด้านำแล้วนะตอนนี้โอ้แล้วออกมาเป็นพอยต์บูสเตอร์ครับน่าจะเป็นอาการนิ่มก่อนเลยนะชิ้นแรกฮะเอามาโอมิสแลชโดยเฉพาะเลยเนี่ยทีนี้ไงเซ็ตเกือบตายครับทางด้านอะคิมิดยังไงกดอัติกันมายังไล่กันอยู่จังหวะนี้ควีนมาสะโจดสายใส่ไปยังไงเรียกลูกมีมาใหม่แบบจะเดินไล่กันอยู่ควีนน้องเพชรก็มีกรีนแล้วก็เรียบร้อยครับสกีมแล้วก็เก็บไปได้ง่ายๆโอ้โหเนี่ยบูฟมาช่วยได้ดีครับหลังจากตัวเองตายไปนะฮะเกก็เอาเซนทอร์มาด้านหลังป้อมจังหวะนี้มีอะไรครับยังไงโดนจักรนอตเดินไล่กันมามีโอมนิสแลสอยู่ยังไงโอมนิสแลสไปสมยังไล่ระเบิดคูนี่มาแล้วก็เรียบร้อยเลยฮะ2ต่อ2เท่ากันแล้วครับตอนนี้เชดก็ได้อาร์เคนบูทไปแล้วกดใช้เพิ่มมาหน้าให้จักรนอตด้วยเนี่ยบุล็อกของหลังก็ยังไม่มีลูกหมีนะฮะตายไปจังหวะเมื่อกี้ขาดอีก20กว่าวินาทีกดปวนเลยนะอดทนเลยฮะก็ยังไม่มีอะไรนะฮะฟาร์มฟาร์มกันไป9นาทีตอนนี้ยังเป็นอาเคมิที่เงินนำอยู่นะฮะ 4,700 ยังไงจะลากเนี่ยติดจังๆแล้วยังไงรอรูนครับผมแต่ควีนอฟเพนบอกไปอยู่ข้างล่างก็ได้นะวัดดวงนะทีนี้รูนอยู่ข้างบนครับโอ้โหอดไปเนี่ยยิงเงือกครับแต่ดูเหมือนว่าจะเข้าป่ามาเดี๋ยวนี้น่าจะได้แจ็คพอตแล้วครับใบเศษอยู่ตรงนี้มีก็ดีอ่ะถ้าไม่เอาฮะดูเหมือนว่าจะรอแก๊งควีนนะยังไงฮะเดินเข้ามาในป่าจังหวะนี้แล้วอ้อมกันมาข้างหลังและเห็นแล้วฮะเฮดโฟยังไงฮะไฟกดมาไฟจังหวะนี้ยังไงไล่กันอยู่ควีนเพนบลิงหลบมาจังหวะนี้มีจับอยู่แล้วแล้วจับกันมาให้แอคเก้ยังไงจะทอนตันหนึ่งทียังมีจะตันอีกหนึ่งทีแล้วก็เปลย์เบรกแล้วก็เรียบร้อยเหมือนเดิมฮะเชนออกกันมาแล้วก็ตีทาวเวอร์กันเปลี่ยนแล้วก็ได้ทาวเวอร์ตรงกลางแถมไปด้วยโหดหน้านี่แกชนคีบเลยเจ็บเราเลเวล5นะฮะเนี่ยนักการเซเลนก็เลเวล5แล้วตอนนี้แต่ว่าเซตยังเพิ่งจะ4เท่านั้นเองครับผมเหนื่อยอีกหน่อยแล้วโอ้โหแบทได้บลิกแดกเกอร์มาแล้วฮะแล้วก็เป็นบัตเตอร์ฟูรี่ของอาร์เคมิสจังหวะนี้เดินไล่มาควีนอฟเพนยังไงฮะยังแหมไม่เอาเนี่ยจากนั้นก็มีโอมนิสแลชอยู่ฮะต้องระวังอยู่นะบูด็อกของเราได้เป็นเฟดบูทมาให้ตัวพ่อนะฮะแต่วันนี้มีวาร์ปกันมาเป็นนากาเซเลตีกันอยู่ฮะโดนเมื่อกี้โดนพิษไปด้วยนะลูกหมีก็ติดรูทเลยนะตอนนี้นะฮะข้างล่างไหลเข้ามาลึกก็2ตัวตรงนี้เป็นทางด้าน EGM รออยู่แต่ยังเลเวล5ครับไม่มีอันตีนะมีน้องเพนยังฮะรอสกีมแล้วก็สกีมเก็บพิษไปแต่ยังตีกันต่อในทาวเวอร์มันยังอีกเยอะพอสมควรนะฮะแต่ยังไงอีเจมก็ยังไม่ได้ออกมาอยู่ที่ข้างบนเชนมาเจอในจับทางด้านไอชิมิโนะไอชิมิโนะกดทางด้านคนร้ายใช้กระบะแล้วจะตัวรวดโดนเชนไปเซนทอยังตามสายสื่อโซนชั่นใส่ทางด้านเชนไปแล้วโดนสตันครับวิไวเซตยังไงไล่กันอยู่จังหวะนี้เอาทางด้านนักการเซนตายเฉยนะแล้วข้างล่างก็มาเก็บไปได้อีกฮะ
เลเวล6ปุ๊บก็อันติทันทีแล้วก็ได้7ทันทีเลยครับอ้าวแล้วคือมิกตายในป่าอีกแฮะอะไรกันครับนี่ไอ้เก้โซโล่เลยฮะแล้วยังตามมาจากดิสตันต์ไตเวเซ่แล้วก็เรียบร้อย1ศพก็โอ้นี่โซโล่ฆ่าได้2ตัวครับไอ้เก้โอ้โหตรงกลางเป็นแบทไรเดอร์ที่วาร์ปไปช่วยนะฮะมี2ตัวที่มาพังทาวเวอร์ก็คือทางด้านQueen of Pain นะครับแล้วก็ Elder Titan นะใช่ไหมฮะเนี่ยก่อนหน้านี้แล้วเก็บไปได้ด้วยนะฮะนี่ตรงกลางไงจังกนอตมาเจอเดี๋ยวได้จับเอาไว้แล้วมีสตังค์อยู่โดนเทสเฟดมายังรอดอยู่แต่แม่พลิกมาเก็บเอาไว้ฮะแต่การเซนกดหลับมาแต่ไม่ช่วยอะไรครับจังหวะนี้อ้าวยังยืนอยู่ตรงกลางฮะยังวอนอยู่แล้วไงแบทไรเดอร์ยังมีปาน้ำมันไปแต่ก็ไม่ทำอะไรแล้วฮะโอ้โห5ตัวของทางด้านอาริแอนซิเงินมาเป็นแถวเป็นตักตามกันเลยนะควีน้องเพนยังเงินน้อยกว่าทางด้านทีมโปรเทคเตอร์อีกฮะเหนื่อยเลยฮะตัวเดินเกมกันไม่พอแบบนี้มีแตกลูกมีมาใหม่เต็มเอาเธอแต่กดการทั้งหมดไว้ครับล็อกคิสนี่โดนสตาร์ทติดตัวอีกแล้วครับอะเคมิสนะโอ้โหทีมโปรเทคเตอร์ก็เกือบตายฮะมาจับข้างหลังจังหวะนี้ยังไงให้เชนมาแล้วโดนช็อคไว้2อันแล้วก็เรียบร้อยไปแต่กาเซโนจับไปครั้งนึงแล้วก็ไปจะไปส่งมอฮิวกันมาช่วยแล้วก็เรียบร้อยไปฮะจะตามด้วยแต่นี่ไม่ตามแล้วฮะได้2ศพมาอีกแล้วฮะ11ต่อ2แล้วส่วนสำคัญใส่ทางด้านจักรนอตไปจังหวะนี้ไงลูกหมีเดินไล่อยู่จะติดรุ่นว่าไม่แหมเรียกกลับมาเนี่ยทาวเวอร์ข้างบนก็เรียบร้อยไปครับจักรนอตก็จัดการไปได้แล้วได้คอสตาร์มาแล้วครับแบทไรเดอร์เนี่ยข้างล่างไอ้พิกตี้เนียนๆแล้วก็ได้ทาวเวอร์ไปเนี่ยหลังจากได้บัตเตอร์ฟูลี่มาก็ไม่ได้ฟาร์มอะไรมากมายฮะมีเงินในตัวแค่ 1,000 กว่าเท่านั้นเองเนี่ยลงมีไงชาร์โดสไตล์ใส่ไปแล้วก็เดินกลับออกไปแล้วฮะหรือว่าทางด้านนี้จะปิดเกมแล้วครับเนี่ยกอคิวนี่ที่2ต่อ2นะครับอีกทีก็นำเป็น 12,000 นะครับแล้วก็แล้วนะกราฟตอนนี้ก็สบายเลย 7,500 นะครับทางฝั่งอาริแอนถ้าไม่พลาดอะไรก็น่าจะชนะไปนะเกมนี้ Dire's Middle Tower is underด้านล่างมีประเด็นฮะยังไงฮะเดินมาแบบฟิลิปปินส์หลบไปได้แต่ยังโดนเอาด้านหลังมาจับเอาไว้ครับอาร์เคมิสมาฟาร์มอะไรแถวนี้แล้วก็ตายไปเลยยังไงเบนโอมนิสแลนด์มาเก็บทางด้านไวเซตไปได้แล้วคลิปอันนี้สบายเลยฮะโดนแย่งเลยฮะหมดฮะเจ๋งธุรกิจเหนื่อยแล้วครับล็อกกิ้งตอนนี้ทาวเวอร์นี้น่าจะได้แถมไปด้วยฮะทาวเวอร์ที่1ข้างล่างตรงนี้เนี่ยเดินไหลกันเข้ามาแล้วครับผมพอลูกหมีมาตีแทงกันอยู่โลด้านยังขาดอีก100นะครับเพื่ออาร์คานิมสเก็ปเตอร์นะยังไงฮะตรงนี้มีวาร์ปกันมาแล้วลูกหมีรอเลยฮะมาทำไมแล้วไปเบรกโดนจับมาแบบนี้ไงกดหลับโอ้ยโดนเทเลเฟก็ตายอยู่ดีฮะหลับมาไม่ช่วยอะไรฮะจังหวะนี้อันตรายเหลือเกินนะโดนบลิงมายังไงปาน้ำมันไปลูกหมีเดินไล่กันมาจากนี้มีลิมิเออร์มาก็สบายเหลือเกินเล่นกันนะกันเซนจับเอาไว้จังหวะนี้โดนปาน้ำมัน2ทีโดนซิกกันมาไล่กันมาจากนี้กำลังจะตายแล้วก็เรียบร้อยไปเขาบอกไปไรเดอร์เก็บไปได้ยังตามมาจังไม่เอาละอาคิมิเกิดเขาใช้กันมาแล้วก็หมุนไปฮะยังไงฮะโดนช็อกเวฟ2ตัวโดนเอฟเฟคมายังไล่อาคิมิกันอยู่ลูกหมีก็ไล่เหมือนกันจังหวะนี้ไปไรเดอร์ก็มีจับแต่ยังไม่ได้จับไฟเบรกมาไว้ก่อนยังไงโดนติดร่างกันมาคือมีกำลังจะตายแล้วก็เรียบร้อยไปยังไล่ในส่วนของ Queen of Pain อยู่ที่เราเป็นบลิงค์หลบมาด้านล่างยังไงแบทไรเดอร์มันมีบลิงค์อีก1วินาทีบลิงค์มาจะไม่เจอจับทางด้าน Queen of Pain ไว้เอามาให้โดนตีนิดๆตีนิดๆยังไงบลิงค์หลบไปได้อีกรอบนึงไม่ติดร่างครับแต่ยังตามกันอยู่เดี๋ยวนี้กดป้อนตามให้ลูกหมียังไงลูกหมีมันไม่ถึงครับด้านหลังมาหมุนมาตรงนี้ไวเซตมาตายเรียบร้อยไปยังไงโดนจ็อกเวฟ2ลูกนี่มันแรงเหลือเกินแล้วเดนนั้นก็ไม่รอดอยู่ดีครับออฮิวกันมายังตามมาที่นาการไซเลนจังหวะนี้ยังไงฮะเดินไล่กันมาออฟฟิเชียลโดนซีดมามันเดินช้าอยู่แล้วไงจับทางด้าน
จักรนอตเอาไว้แต่นั้นยังไงตามข้างหลังก็เรียบร้อยเก็บคืนเอาไปไม่ได้แล้วยังไงจังหวะนี้ไม่น่าจะรอดครับเทียบเรื่องก็ตายไปโรด้าไปซื้ออาร์กานิสเก็บเตอร์มาแล้วมีอมนิสแลนด์มาแบบนี้ยังไงรออยู่จังหวะนี้อมนิสแลนด์ใส่ทางด้านอาจจะมีกันไปแล้วไม่รอดครับผมแล้วตีกันมายังไงโดนสตั๊กอยู่ยังไล่โดนโซนนั้นมาหมุนจังหวะนี้โดนนักเตะจับเอาไว้แล้วก็วาร์ปกลับทันทีเลยอ้าวแล้วกล่าว GG เลยครับผมโอ้โห18นาทีเท่านั้นเองครับก็เป็นอาริแอนส์ครับที่เอาชนะร็อกกิ้นไปได้ในเกมนี้